สัปดาห์ที่17ระยะการเจริญเติบโตของผลช่วงที่มีอากาศร้อนจัดสิ่งที่เกษตรกรห้ามลืมเด็ดขาดนั่นคือการให้น้ำกับต้นลำไยอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอค่ะและในกรณีที่สวนลำไยมีการติดผลดกสิ่งที่เกษตรกรควรทำคือเสริมการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบโดยใช้ปุ๋ย3สูตรผสมกันดังนี้ค่ะสูตร13046อัตรา50กรัมสูตร05234อัตรา10กรัมและสูตร4600อัตรา30กรัมผสมน้ำ20ลิตรวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะช่วยให้ลำไยมีการพัฒนาของผลผลิตได้ดีขึ้นค่ะ